หรือจีนจะผงาดสู้ยุ่น All New Captiva ตัวท็อปเทียบกับ CLV 7ที่นั่งใครมีสะดุ้งสะเทือนกันบ้างครับก่อนฟังข่าวเปรียบเทียบนี้นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับ GM ประเทศไทยค่อนข้างสร้างเสียงฮือฮาด้วยการเปิดตัว Compact SUV ที่มีขนาดใหญ่แต่ราคาเริ่มต้นแพงกว่า BSUV ทั่วไปแค่เพียงเล็กน้อยโดยมีราคาเริ่มต้นแค่เพียง 999,000 บาทเท่านั้นถือเป็นการเจาะ segmentation ที่ไม่ซ้ำกับใครในท้องตลาดเลยโดยจุดเด่นของ Captiva นอกเหนือจากราคาแล้วก็คือขนาดพื้นที่ห้องโดยสารก็ใหญ่โตเมื่อเปรียบเทียบกับราคาพร้อมของเล่นกระจุกกระจิกที่น่าจะสร้างความตื่นเต้นก็เป็นจุดขายอีกอย่างหนึ่งเช่นด้วยกันครับถึงชื่อแบรนด์ Chevrolet เป็นแบรนด์อเมริกันจ๋าสักขนาดนั้นแต่ตัวรถ Captiva รุ่นใหม่มาจากประเทศจีนครับคือเป็นรถยนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นทั้งคันโดยบริษัท SAIC GM Wuling ในจีนนั่นเองนั่นก็ทำให้หลายคนอยากจะพิสูจน์แล้วว่า Chevrolet SUV ในยุคที่ทำจากจีนทั้งคันแต่ผลิตโดยโรงงานในอินโดนีเซียนั้นมันจะมีคุณภาพมาตรฐานสู้กับของเดิมได้หรือไม่แต่เชื่อว่าใครหลายคนคงอาจจะคาดหวังว่า Captiva โฉมใหม่มันก็น่าจะทนทานกว่า Captiva โฉมเก่านะครับแน่นอนว่าถ้าเปรียบเทียบความคุ้มค่าต่อขนาดตัวถัง All New Chevrolet Captiva นั้นกินขาดแต่ถ้าเปรียบเทียบความคุ้มค่าต่อคุณค่าโดยรวมเราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเช่นไรกันและเพื่อความกระจ่างชัดเรามาลองเปรียบเทียบสเปคระหว่าง All New Chevrolet Captiva เกรดพรีเมียร์ราคา 1,199,000 บาทตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับและ Honda CR-V เกรด E แบบ7ที่นั่งเครื่องเบนซิน 2.4 ลิตรขับเคลื่อน2ล้อหน้าราคา 1,499,000 บาทหรือมีส่วนต่างราคากันถึง 210,000 บาทกันเลยทีเดียวเรามาเปรียบเทียบภายนอกกันดีกว่านะครับแต่เราจะไม่ขอเทียบด้านดีไซน์ก็เพราะว่าความชอบใครความชอบมันไม่เหมือนกันครับแต่ถ้าให้เปรียบเทียบเป็นตัวเลขแล้วก็บอกเลยว่าได้เพราะว่าตัวเลขมันเป็นตัวเลขที่วัดกันได้จริงครับต้องบอกเลยว่ามิติตัวถังภายนอกของ All New Chevrolet Captiva ยาว 4,655 มิลลิเมตรยาวกว่า CR-V ที่ยาวแค่เพียง 4,571 มิลลิเมตรแต่ความกว้างของตัวถังนั้น Captiva กลับด้อยกว่าเพราะกว้างแค่เพียง 1,835 มิลลิเมตรส่วน CR-V กว้างถึง1,855 มิลลิเมตรระยะฐานล้อนั้น Captiva ชนะด้วยความยาวฐานล้อ 2,750 มิลลิเมตรส่วน CR-V มีความยาวฐานล้อ 2,660 มิลลิเมตรส่วนความสูงของตัวรถนั้น Captiva กินขาดคือสูงมากถึง 1,760 มิลลิเมตรส่วน CR-V สูง 1,657 มิลลิเมตรโอเคครับถึงแม้ว่าความสูงอาจจะส่งผลดีต่อความกว้างขวางปลอดโปร่งของห้องโดยสารแต่ก็มีประเด็นที่เสียเปรียบเอามากๆก็คือยิ่งสูงมากเท่าไหร่ความสามารถในการขับขี่ขณะเข้าโค้งก็ลดต่ำลงไปด้วยเช่นกันเพราะว่ามันมีจุดศูนย์ถ่วงที่สูงนั่นเองครับน้ำหนักตัวรถนั้นพอๆกันเลย Captiva โฉมใหม่หนัก 1,630 กิโลกรัมส่วน CR-V นั้นหนัก 1,613 กิโลกรัมด้านกลุ่มพลังของ All New Chevrolet Captiva เป็นแบบเครื่องยนต์เบนซิน Double Overhead Camshaft 4สูบ16วาลต์ขนาด 1.5 ลิตรพร้อมระบบว้าแปรผันคู่ DVVT และระบบ Turbo Charger ให้กำลังสูงสุด143แรงม้าที่ 5,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรที่ 2,400 รอบต่อนาทีจับคู่เกียร์อัตโนมัติ CVT ขับเคลื่อนล้อหน้าสำหรับ Honda CR-V 7ที่นั่งเกรด E ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน Double Overhead Camshaft 4สูบ16วาลต์ iVTEC ขนาด 2.4 ลิตรให้กำลังสูงสุด173แรงม้าที่ 6,200 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด224นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีจับคู่เกียร์อัตโนมัติ CVT ขับเคลื่อนล้อหน้าถ้าดูจากสเปคกระดาษแล้วเลขแรงม้าของ Honda CR-V จะเหนือกว่า Captiva เพียงแต่มีแรงบิดที่ด้อยกว่าเล็กน้อยเท่านั้นส่วนระบบเบรกหรือระบบการสะเทือนอะไรพวกนี้ไม่ต่างกันมากก็คือมีดิสเบรก4ล้อระบบการสะเทือนหน้าแบบ MacPherson Strut ด้านท้ายแบบ Multi-Link
สเปคภายนอกจะไม่แตกต่างกันมากคือทั้งคู่มีไฟหน้า LED พร้อมระบบไฟนำทางเข้าบ้านไฟส่องสว่างกลางวันแบบ LED ยกเว้นไฟท้าย LED ที่ Captiva ไม่มีมาให้ไฟตัดหมอกคู่หน้าสปอยเลอร์ท้ายและไฟเลี้ยวบนกระจกมองข้างหากเป็น Captiva จะได้ไฟเลี้ยวแบบ LED ครับ Captiva จะมีสเปคภายนอกที่เหนือกว่า CRV ก็คือได้หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามิกพร้อมระบบเปิดปิดแบบ One Touch ราวหลังคาสำหรับยึดเกาะสัมภาระและไฟตัดหมอกคู่หลัง CRV จะมีสเปคภายนอกที่เหนือกว่า Captiva ก็คือไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติฝากระโปรงท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบ Hand Free สเปคภายในห้องโดยสารถือว่าถัวเฉลี่ยกันทั้งคู่มีหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID แบบ TFT จอสีขนาดใหญ่มากระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนสำหรับผู้โดยสารตอนที่3มี Cruise Control มาให้ด้วยพวงมาลัยก็เป็นแบบ Multifunction และมี Air Auto เป็นต้นแต่ดูรวมๆดูเหมือนว่าสเปคภายในห้องโดยสารของ CRV จะเหนือกว่า Captiva หลายจุดอาทิเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมปุ่มด้านหลังไฟฟ้า4ทิศทางขณะที่ Captiva เป็นเบาะคนขับปรับไฟฟ้าที่ปรับได้แค่6ทิศทางวัสดุหุ้มเบาะและพวงมาลัยทำมาจากวัสดุหนังแท้และหนังสังเคราะห์ส่วน Captiva นั้นเป็นวัสดุหนังสังเคราะห์ทั้งคันครับระบบเครื่องเสียงเป็นจุดขายสำคัญสุดๆของ All New Chevrolet Captiva รุ่นท็อปเพราะมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสตรงกลางแดชบอร์ดขนาดใหญ่ถึง 10.4 นิ้วชวนให้นึกถึง Tesla มีระบบเชื่อมต่อสัญญาณ Chevrolet Link รองรับ Bluetooth มีลำโพง 9 จุด Infinity by Harman มี Tweeter 4ตัวและ Subwoofer อีก1ตัวส่วนเครื่องเสียงของ Honda CR-V นั้นก็จะเป็นแบบหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้วแบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlayรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนรองรับระบบคำสั่งเสียงด้วย Siri ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สายที่เรียกว่า Bluetooth ช่องเชื่อมต่อ HDMI ระบบควบคุมเสียงรบกวนเข้าห้องโดยสารจำนวนลำโพง8จุดมีทวิตเตอร์4จุดนั่นเองสำหรับระบบความปลอดภัยของ Honda CR-V จัดเต็มกว่า Captiva ด้วยถุงลมนิรภัย6ใบระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถระบบเบรกมือไฟฟ้าระบบออโต้เบรกโฮลระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง VSA ระบบช่วยควบคุมการบังคับพวงมาลัย MAEPS ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน HSAสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหันที่เรียกว่า ESS ระบบเพิ่มความคล่องตัวในขณะขับขี่ Agile Handling Assist ระบบล็อกประตูอัตโนมัติกล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง3ระดับสำหรับสเปคความปลอดภัยของ All New Chevrolet Captiva ได้แก่ถุงลมนิรภัย4ใบจุดยึดเบาะนั่งเด็ก ISOFIX กล้องถอยหลังพร้อมเส้นการะยะกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาซึ่งเป็นจุดขายหลักระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนแรงดันลมยางระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรกแบบไฮดรอลิกที่เรียกว่า EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบป้องกันลื่นถลายและล้อหมุนฟรีที่เรียกว่า TCS ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ ESC ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน HSAระบบไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหัน ESS ระบบเบรกมือไฟฟ้า Auto Vehicle Hold สุดท้ายแล้วใครจะชอบอะไรก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับหากใครชื่นชอบการเปรียบเทียบสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Sky ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ